Thailand unsettled Thailand unsettled คือไม่มีความยุติธรรมมันก็ปรองดองไม่ได้นั่นสิแต่บางทีมันอาจถึงจุดที่มันต้องเลือกคือความจริงสองอย่างมันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้แต่ว่ารากเหง้าเนี่ยต้องแก้ไขที่ความยุติธรรมเมื่อยุติธรรมแล้วความปรองดองก็จะเกิดนี่เป็นหลักที่มันเป็นสากลที่ก็คือทั้งโลกก็เป็นอย่างนี้ถ้าเราทำให้กระดานปลองดองเนี่ยมันมากกว่าเรื่องนิรโทษได้ไหมนะฮะเช่นทำให้บรรยากาศของการสนทนากันบรรยากาศของความเป็นมิตรถ้ามันเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะผมคิดว่าที่มันขาดมากคือบรรยากาศของการปลองดองมันยังไม่มีเลยแต่เราไปพูดเรื่องปลองดองแล้วไปไกลถึงขั้นคืนความยุติธรรมนี่ยิ่งไปใหญ่เลยทัศนาผมแต่มันต้องตั้งบรรยากาศแบบนี้ก่อนที่ทุกฝ่ายคุยกันได้ก็หลังจากที่คุณจตุพรก็ได้รับอิสรภาพแล้วผมก็เลยอยากจะชวนคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ครับมองไปข้างหน้าด้วยเรื่องการปรองดองด้วยแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมอยากขอฟังความคิดเห็นของคุณจตุพรก่อนว่ากรณีที่ศาลฎีกาเนี่ยตัดสินให้คุณจตุพรมีความผิดแล้วก็ตัดสินจำคุกไปแต่ว่าขณะที่ก่อนหน้านั้นคือทั้งชั้นต้นและอุทธรณ์ยกฟ้องเนี่ยคุณจตุพรมองว่ามันมีนัยยะทางการเมืองอะไรหรือไม่จากคำพิพากษาของศาลฎีกาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมได้พยายามอธิบายเป็นความเข้าใจในช่วงขณะติดคุกที่ผมบอกว่าเวลาเราติดคุกเนี่ยเราจะต้องเลิกคิดถึงอดีตว่าเราเป็นใครมาโดนด้วยเรื่องอะไรแล้วออกไปแล้วเราจะทำอะไรที่เป็นเรื่องอนาคตคือถ้าเราตั้งต้นคิดกันในลักษณะอย่างนี้เราจะกลายเป็นคนทุกข์มากที่สุดเพราะฉะนั้นผมเองก็หลีกเลี่ยงแม้กระทั่งการอ่านคำพิพากษาฉบับเต็มรู้สึกเพียงแค่ว่าตอนที่เราขึ้นเบิกความเราต้องเปล่งวาจาสาบานตนกับพระแก้วมรกตศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระสยามเทวาธิราชถ้าพูดจริงขอให้มีความสุขความเจริญพูดไม่จริงก็ขอให้มีอันเป็นไปถ้าศาสนาอื่นก็เช่นเดียวกันถ้าคนไปเบิกความไม่แววศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามหรือศาสนาอื่นๆก็จะเปล่งวาจาเช็คเช่นเดียวกันผมรู้แค่เพียงว่าคำเปล่งวาจาคำสาบานของผมที่เบิกความในชั้นศาลซึ่งก็เป็นรูปแบบต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั้นผมยังยืนยันว่าสิ่งที่ผมพูดมันเป็นความจริงแต่ว่าเมื่อสองศาลก็ได้ยืนยันโดยการยกฟ้องก็ยกแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วก็เมื่อศาลฎีกามากลับคำตัดสินศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ผมรู้แต่เพียงอย่างเดียวว่าความจริงชะตากรรมต่างๆที่เจอกันมานั้นในช่วง10กว่าปีนี้ที่ผมจำกัดนิยามของคนเสื้อแดงว่าไม่ตายก็ติดคุกเป็นชะตากรรมที่หนีไม่พ้นจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะหลีกเลี่ยงว่าอะไรจะสร้างความเจ็บปวดให้ในชีวิตผมมีความสุขที่จะร้องหาความยุติธรรมให้กับคนอื่นจะสะดวกใจมากกว่าที่ผมจะร้องหาความยุติธรรมให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เราจะมองกันอย่างไรมาครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันผมเองเนี่ยก่อนการยึดอำนาจทันทีที่คุณสุเทพเทือกสุวรรณแกนนำกปปส.ประกาศไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งผมเป็นหัวแถวของทางนปช.ผมบอกไปเลยว่าเพื่อความเสมอภาคผมก็ไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งอยู่ประคับประคองบ้านเมืองก็ไปก็แล้วกันแต่ว่าท้ายที่สุดก็ประคับประคองไม่ได้เพราะมีการยึดอำนาจต่อมาก็มีการทำประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญผมเองก็เป็นคนประกาศว่าถ้ารัฐธรรมนูญผ่าน
ผมก็ไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งก็เป็นสัญญาที่ประกาศและผมก็ปฏิบัติตามนั้นแต่ว่าทันทีที่ผมถูกจำคุกเนี่ยรัฐธรรมนูญก็เขียนล็อกเอาไว้ว่าต้องพ้นโทษไม่น้อยกว่า10ปีนับตั้งแต่วันที่พ้นโทษมาเนี่ยเพราะฉะนั้นผมยังมีคดีอีกเป็นหางว่าในชีวิตที่มีอยู่เนี่ยนะครับก็คงที่จะยากนะครับที่จะกลับไปในสนามถ้าอยู่ภายใต้กติกาที่เป็นอยู่แต่มันไม่ได้เป็นสาระสำคัญที่ผมอธิบายเรื่องนี้เพื่อไม่ต้องการที่จะบอกคำถามถึงเนื้อหาสาระแห่งคดีที่ถูกจำคุกเพียงแต่บอกว่าก่อนที่จะเบิกความผมนั้นผมก็เหมือนกับพยานคนอื่นๆหรือผู้ต้องหาคนอื่นๆที่จะต้องเปล่งวาจาและผมก็ยังยืนยันว่าผมได้พูดจริงตามที่ได้เปล่งวาจาไว้นะครับก่อนที่จะเบิกความในชั้นศาลคุณจตุพรมองว่านี่คือการใช้กฎหมายเพื่อที่จะปิดปากหรือเปล่าคือผมเวลาที่เข้าสภาทุกคนก็รู้ว่าเข้าไปแล้วมันก็มีฤทธิ์นะครับคือพูดง่ายๆว่าสามารถรบกันได้ทั้งแผงทั้งโดยตัวบุคคลตั้งแต่สมัยแรกหลุดเข้าไปคนเดียวสมัยที่สองก็หลุดเข้าไปเป็นแผงเนี่ยเขาก็เห็นกันอยู่ว่าเส้นทางนี้มันก็เป็นปัญหาทั้งที่จริงแล้วโดยตัวตนผมเองก็ไม่ได้มีความอยากถึงขนาดว่าจะต้องเข้าไปในสภาผู้แทนราษฎรให้ได้เพราะถ้าอยากก็คงจะไม่ต้องประกาศถึง2ครั้งว่าจะไม่ลงแต่มันเป็นความวิตกกังวลเพราะคนที่ปรับมือบางครั้งผมก็ไปดูใน YouTube เดิมๆว่าเราได้อภิปรายอะไรกันไว้บ้างก็เห็นก็พอเข้าใจว่าทำไมเขาถึงต้องการไม่เข้าสภาอีกก็พอเข้าใจกันได้เพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาตลอดระยะเวลา10กว่าปีเนี้ยเราจะไปถามหาว่ายุติธรรมคืออะไรผมมีความสุขที่จะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคนอื่นแต่อย่างที่ผมได้พูดเมื่อตอนออกจากเรือนจำว่าความจริงพระราชดำรัสของในหลวงที่ตรัสไว้กับศาลในเรื่องความยุติธรรมนะนั่นคือเป็นสิ่งที่ชัดเจนที่สุดที่จะแก้ไขทุกปัญหาในบ้านเมืองรวมกระทั่งเรื่องความปรองดองที่ตรัสผ่านพลเอกประยุทธ์มาสมมุติถ้าผมให้คุณสุริยสัยลองทบทวนบทเรียนเช่นเดียวกับที่คุณจตุพรทบทวนตัวเองอ่ะคุณสุริยสัยมองบทเรียนที่ผ่านมาอย่างไรจนนำมันจนสถานการณ์ทุกวันนี้มันมาถึงจุดที่เป็นอยู่ตอนนี้คือต้องยอมรับว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ผมก็สรุปบทเรียนผมตลอดนะยิ่งผมมาเป็นครูบาอาจารย์3 4 5ปีที่มอรังสิตเนี่ยผมก็นั่งทบทวนตัวเองนะครับมีโอกาสผมก็นั่งสรุปบทเรียนตัวเองถ้าเราย้อนกลับไปได้เราจะเข้าไปต่อสู้กับพี่น้องเสื้อเหลืองมั้ยผมก็ไม่ลังเลได้บอกว่าณวันนั้นน่ะผมตัดสินใจอย่างนั้นถูกแล้ววันนี้ก็ยังยืนยันณวันนั้นปัจจัยหลายอย่างบริบทแวดล้อมสถานการณ์จุดยืนของเรามวลชนประเทศสังคมตัดสินใจมันไม่ผิดหรอกเสื้อแดงตัดสินใจเช่นนั้นผมก็รู้สึกไม่ผิดหรอกนะครับฉะนั้นถ้าจะไปบอกว่าเราตัดสินใจพลาดไปหรือผิดไปผมว่าณวันนั้นเนี่ยคงไม่มีใครยอมรับหรอกว่าตัวเองตัดสินใจผิดพลาดนะครับเพียงแต่ว่าเวลาเราบอกว่าผิดพลาดเนี่ยใครเป็นคนตัดสินผิดบางเรื่องในศาลตัดสินนะแต่ถ้าผิดเป็นเรื่องของมุมมองดุลพินิจเนี่ยมันประชาธิปไตยรับกันได้ไม่มีใครเห็นด้วยกับผมทุกเรื่องหรอกทำไมต้องไปชุมนุมหน้าสนามบินเนี่ยณวันนั้นถ้าใครอยู่ตรงนั้นกับผมอ่ะอยู่ณตรงนั้นในฐานะผู้ประสานงานอ่ะผมต้องทำอะไรบ้างตรงนั้นคนไปชุมนุมเป็นหมื่นกันเพื่อไม่ให้ทะลักเข้าไปในสนามบินเพื่อจะไปเผาไปขโมยข้าวของเหนื่อยมากเหนื่อยมากแต่ตอนไปเนี่ยไม่รู้ใครเป็นคนสั่งมันก็มีสภาวะแบบนั้นนะไม่ใช่แกนนำประกาศออกแถลงการณ์ว่าปิดสนามบินนั้นไม่มีเลยไม่มีในแถลงการณ์เลยมันก็เป็นภาวะที่มวลชนลุกฮือกันอันนี้เป็นปัญหาชนิดหนึ่งนะแต่ถ้าจะสรุปบทเรียนในลักษณะที่ถ้าหาจุดผิดพลาดเนี่ยผมคิดว่าเรื่องเดียวที่นักเคลื่อนไหวต้องสรุปก็คือว่าการเคลื่อนไหวบางทีเนี่ยมันไม่สามารถคุมได้ทุกครั้งอันนี้เป็นปัญหาทุกสีไม่ใช่แค่สีแดงสีเหลืองก็มีกปปส.ก็มีกปปส.นี่วันที่กำนันสุเทพบอกว่าถ้ารัฐบาลไม่ลาออกจะเดินเข้าไปที่บกทบทบกมอบตัวให้ทหารจับผมมานั่งคิดคุณสุเทพพูดง่ายนะแต่ถามว่าถ้ากำนันถูกจับในฐานะล่างส่งวันนั้นเนี่ยชาวบ้านจะยอมกลับไหมจราจรวุ่นวายทหาร
ผมนึกไม่ออกเลยมันจะโอ้โหวุ่นวายตายแน่นึกในใจพวกผมนี่นั่งคุยกันเลยว่าจะแก้ปัญหาไงถ้าวันหนึ่งลุงกำนันต้องเดินไปมอบตัวจริงๆมวลชนมาเป็นล้านนะวันนั้นวันดีเดย์อ่ะจะกลับยังไงล่ะมันไม่กลับหรอกนะฮะเดี๋ยวเผาเดี๋ยวจราจรตามมาหรือเปล่าโอ้เราคิดกันมากในขณะนั้นแต่โชคดีที่ไม่เกิดเหตุแบบนั้นขึ้นนะครับครับแต่ความผิดพลาดที่ผมยืนยันก็คือว่ามันมีทุกสีแหละที่บางจุดหนึ่งเนี่ยมันอาจจะบริหารจัดการมวลชนได้ไม่ทั้งหมดที่สำคัญพวกที่ตั้งใจแฝงเข้ามามันก็มีทุกครั้งนะในแต่ตัวแปรของสถานการณ์เหมือนกันเสียงปืนดังขึ้นจากไหนบางทีไม่รู้ระเบิดมาลงหาคนยิงไม่ได้เนี่ยนะครับผมคิดว่านี่ก็เป็นบทเรียนที่ต้องระวังทุกฝ่ายเวลาชุมนุมนะครับเพราะว่าความรับผิดชอบต่อชีวิตของมวลชนสำหรับผมสำคัญที่สุดอ่ะนะผมเนี่ยไม่ปรารถนาเลยถ้าต้องให้เสียงปืนนัดแรกดังเพื่อไปสู่เป้าหมายเพื่อชัยชนะตายสิบเกิดแสนเนี่ยอย่ามาพูดกับผมเลยอันนั้นเป็นตำราของพวกลองมาร์ชของเหมาเจ๋อตุงว่าไปตายสิบเกิดแสนมันแหมมันพูดสนุกอ่ะคนคนหนึ่งไม่ควรตายเพียงเพราะว่าเขาศรัทธาประชาธิปไตยหรือเขาเห็นต่างกับเรามันไม่ควรไม่ว่าสีไหนก็ตามประเทศเราไม่สามารถประกันสิทธิเสรีภาพแบบนี้ได้นะเราถึงถามมาเรื่องประชาธิปไตยเราถามมาปฏิรูปได้อย่างไรผมถึงบอกว่าถ้าเราหนีออกจากกันดานเรื่องทักษิณระบอบทักษิณไม่ได้เนี่ยเราพูดปฏิรูปประเทศก็ไม่ได้พูดยุทธศาสตร์ชาติก็ไม่มีทางไปได้ทัศนะนี่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มากนะครับคนพูดเนี่ยอย่าปากกล้าขาสั่นนะครับวันนี้คุณทักษิณประกาศเลยเขายังต้องการเพื่อไทยเขายังสามารถที่จะคอนโทรลเพื่อไทยเขายังประกาศต้องการ260เสียงชัดเจนเพราะเขาไม่หนีก่อนหน้านี้ก็มีข่าวมาว่าคุณจตุพรตอนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยก็ได้เจอได้คุยกับคุณสนธิสนธิลิ้มทองกุลแล้วก็อดีตพระพุทธอิสระครับได้คุยได้ปรับทุกข์อะไรกันได้ให้การช่วยเหลือกันด้วยตามที่มีข่าวออกมานะครับผมก็เลยอยากจะเรียนถามนี่ครับว่าการที่คุณจตุพรได้ไปเผชิญความที่เรียกว่าอะไรยากลำบากร่วมๆกันได้พูดคุยกันเนี่ยมันทำให้คุณจตุพรมองเห็นหรือเข้าอกเข้าใจมุมมองของอีกฝั่งนึงไหมเราคุณจตุพรคิดกับสิ่งที่เขาเคยอุดมการทางการเมืองที่มันแตกต่างกันเนี่ยอย่างไรแล้วพอมันได้คุยได้เจอกันได้สัมผัสกันอย่างเนี้ยมันมองเห็นหนทางในการที่อยู่ร่วมกันการปรองดองร่วมกันในข้างหน้าอย่างไรบ้างอย่างที่ผมได้อธิบายว่าตอนเข้าคุกผมไม่ได้พกความคับแค้นเข้าไปออกจากคุกก็ไม่ได้พกความคับแค้นออกมาพื้นที่คุกเนี่ยมันเป็นจุดต่ำที่สุดในชีวิตของคนที่มีชีวิตที่ผมเรียกว่าสุสานคนเป็นมันไม่มีหัวโขนว่าเราเคยเป็นอะไรมาเพราะขณะที่เราอยู่ในเรือนจำเราเป็นเพียงแค่นักโทษที่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์สั่งให้ทำอะไรก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นไม่ว่าอดีตเราจะเป็นใครก็นุ่งขาสั้นตลอดระยะเวลาปีเศษๆรวมกระทั่งว่าต้องเข้านอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลาต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทุกอย่างไม่ได้ดูว่าสถานะว่าเคยเป็นอะไรมาเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นสังคมที่มันไม่มีหัวโขนอยู่ที่จุดต่ำสุดของชีวิตของคนเป็นเนี่ยเราก็บอกว่าคุกมันเป็นสถานที่ของการอภัยให้กันและกันเป็นสถานที่ที่อโหสิกรรมให้กันแล้วกันเพราะไม่ใช่เป็นลานที่จะมาประหัตประหารกันเพราะมันจบละเข้าคุกก็ถือว่าเป็นที่ยุติเพราะฉะนั้นเมื่อได้มีโอกาสเจอคืออะไรผมก็เชื่อว่าไม่ว่าใครเข้าคุกก่อนก็จะต้องทำอย่างเดียวกันไม่ว่ากรณีอดีตพระพุทธอิสระผมก็ยังคุยกันเลยว่าถ้าท่านเข้าคุกก่อนผมมาเจอผมที่เข้าคุกทีหลังท่านก็คงปฏิบัติอย่างเดียวกันเพราะว่าการต่อสู้ในทางการเมืองตลอดระยะเวลา10กว่าปีนี้รวมกระทั่งคุณสนธิลิ้มทองกุลซึ่งก็อยู่คนละเรือนจำท่านอยู่คลองเปรมแต่ก็เจอกันที่โรงพยาบาลบ้างศาลบ้างได้พูดคุยกันนั้นการต่อสู้ที่มันสะสมบาดแผลกันมากมายกันมานั้นแต่ละฝ่ายเราไม่เคยมีเรื่องส่วนตัวกันทุกคดีที่เราถูกดำเนินคดีหรือการต่อสู้ทั้งหมดมันไม่เคยมีเรื่องตัวบุคคลเป็นการส่วนตัวกันเลยในตลอดระยะเวลา10กว่าปีนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่เราสามารถพูดคุยกันได้ก็พูดคุยกันด้วยความเข้าใจเพราะสุดท้ายมันก็มาจบลงในสถานที่สุสานคนเป็นด้วยกันทุกฝ่ายบางคนอาจจะยังไม่ได้เข้าแต่ว่าฝ่ายผมก็เข้ามาเป็นจำนวนมากอยู่แล้วผมก็4
เข้าในรอบ10กว่าปีนี้ก็4รอบแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีหัวโขนเมื่อไม่มีสถานะใดๆเป็นเพียงแค่นักโทษที่เท่ากันนั้นอะไรที่มันคุยกันได้มีความเอื้ออาทรกันได้ก็ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่เพราะคนเข้าคุกก็ต้องปฏิบัติอย่างนี้หมายความว่าในทางการเมืองแล้วเนี่ยทั้งคุณจตุพรคุณอดีตพระพุทธอิสระคุณสนธิเนี่ยก็ยังคงอาจจะยังคงยึดแนวทางที่ต่างกันอยู่นะคือเราต้องยอมรับความเป็นจริงสิ่งที่สวยงามของระบอบประชาธิปไตยนั้นคือการเคารพในความแตกต่างเราต้องคุยกับคนที่เห็นต่างกับเราให้ได้ถ้าเราคุยคนเห็นต่างเราไม่ได้แสดงว่าเราไม่ใช่นักประชาธิปไตยจริงเราจะต้องอยู่กับความแตกต่างให้ได้แต่ว่ามันก็มีจุดว่าจุดที่มันพอดีของทุกฝ่ายว่าไอ้ท่ามกลางความแตกต่างเราควรจะอยู่กันภายใต้กติกากันอย่างไรแต่ว่าความแตกต่างมันเป็นสิ่งสวยงามครับมันไม่ใช่ว่าแตกต่างกันแล้วต้องเป็นศัตรูกันที่จริงแล้วความแตกต่างมันทำให้เกิดปัญญาขึ้นมามากมายเพราะฉะนั้นในช่วงตลอดระยะเวลา10กว่าปีนี้มันมีความจริงมันมีบาดแผลมากมายความเราเพียงแค่ว่าในเวลาไหนที่เราควรที่จะคิดหรือเวลาไหนเราควรที่จะหยิบยกเรื่องราวต่างๆเพื่อที่จะหาทางออกปัญหาใหญ่ก็คือว่าแล้วข้างหน้าคืออะไรการอยู่ณปัจจุบันมันก็เป็นเรื่องยากลำบากอยู่แล้วแล้วก็หนทางข้างหน้ายิ่งยากลำบากกว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะแหวกนะครับโดยเฉพาะทั้งทางกายและทางใจนะต้องยอมรับว่าจิตใจมันก็บอบช้ำกันเป็นจำนวนมากในระยะเวลา10กว่าปีนี้ซึ่งมีอยู่จริงครับการอธิบายให้เข้าใจกันไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับนะครับเพราะว่าเป็นการสะสมบาดแผลมาเป็นระยะเวลานานแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่านี่เป็นเรื่องชาติบ้านเมืองที่มันควรที่จะมีช่องทางนะครับเราไม่สามารถที่จะแยกไปอยู่ที่ไหนกันได้ก็ต้องอยู่ในประเทศไทยแต่อยู่กันอย่างไรที่ประเทศชาติสามารถเดินไปข้างหน้าได้ผมถามคำถามที่พุ่งตรงไปเรื่องการปรองดองเนี่ยคุณจตุพรก็คือว่าเหตุการณ์ปี5253ซึ่งคุณจตุพรพูดเองว่ามีคนมีนปช.มีเสื้อแดงมีผู้ที่เชื่อในประชาธิปไตยถูกสังหารไปเยอะแยะมากมายเนี่ยเมื่อกี้คุณจตุพรพูดว่าถ้าเราพูดคุยกันหาทางออกมันก็จะจบไปได้จะปรองดองจะเกิดขึ้นได้ไหมถ้าผู้สั่งการทั้งฝ่ายรัฐบาลนักการเมืองและฝ่ายกองทัพไม่ถูกนำตัวเข้ากระบวนการยุติธรรมแล้วมีการหาข้อเท็จจริงแล้วพิพากษาอย่างไรนั่นอีกเรื่องนึงนะแต่ถ้าไม่มีการนำคนเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมการปรองดองเกิดขึ้นได้จริงหรอคือผมอธิบายเมื่อกี้เนี่ยมันคนละเรื่องกับทางคดีความทางคดีความเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงในกระบวนการปัจจุบันนะเราไม่ไปถึงจุดนั้นไม่ไปถึงจุดนั้นในทางปฏิบัติณปัจจุบันนี้เพราะว่าทันทีที่ DSI ยื่นให้อัยการฟ้องหลังจากมีการไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพก็ปรากฏว่าอดีตนายกอดีตรองนายกเนี่ยเขาก็ร้องว่าไม่ได้เป็นอำนาจของศาลอาญาให้เป็นอำนาจของศาลฎีกาภายในคดีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วก็ทั้ง3ศาลก็บอกว่าเป็นอำนาจของศาลฎีกาแผนกคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่ต้องผ่านปปช.ก่อนจึงจะไปถึงศาลฎีกาได้ท้ายที่สุดก็ไปจบลงที่ปปช.ปปช.ก็ยกคำร้องไปเรื่องก็ไม่ถึงศาลฎีกาแล้วก็เป็นความตายที่ไม่รู้จะเอาผิดกับใครเราเองก็พยายามทวงหาผมนี่เคยอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่ปราบปรามประชาชน4ชั่วโมงนะครับ4ทุ่มถึงตี2พูดในสภา4ชั่วโมงพยายามพูดให้ครบทุกศพที่ทำคดีเสร็จซึ่งมันต้องใช้เวลามากยืนในสภา4ชั่วโมงไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนะครับแต่ว่าก็ได้อธิบายความกันอย่างครบถ้วนและเมื่อศาลได้ชี้เวลาไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพยกตัวอย่าง6ศพวัดประทุมไงซึ่งคำวินิจฉัยของศาลก็ระบุชัดเจนไม่มีชายชุดดำเป็นการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่อ้างว่าปฏิบัติตามคำสั่งของสคช.ซึ่งความจริงเนี่ยมันควรที่จะดำเนินคดีไปตามกระบวนการยุติธรรมเพราะเขาไม่ได้ฟ้องฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเรื่องจึงจะไปปปช.แต่เขาฟ้องฐานฆ่าคนตายนี่เป็นสิ่งที่เราไปไม่ถึงเพราะว่าท้ายที่สุดก็ไปตกลงที่ปปช.ในโลกความเป็นจริงคนฝ่ายที่ติดคุกคือฝ่ายถูกฆ่าบ้างก็ติดพ้นโทษกันเป็นจำนวนมากแล้วก็อยู่ในระหว่างก็การพิจารณาก็เป็นจำนวนมากที่ผมได้อธิบายเมื่อกี้ก็คือว่าเรื่องการปราบปรามเข็นฆ่าประชาชนอันเป็นสาระแห่งคดีมันก็ยังจะต้องว่ากันตามข้อเท็จจริงเพราะเป็นความตายที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้นะครับที่ตั้งคำถามว่าเอาแล้วเรื่องนี้ล่ะเรื่องนี้ก็ยังดำรงอยู่เรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่ต้องใช้ช่องทางอื่นๆในทางกฎหมายแต่ปัจจุบันมันเจอทางตันแต่ไม่ใช่ถึงขนาดว่าตันสนิทเพราะว่าวันก่อนผมฟังกรรมการปปช.บางท่านก็บอกนั่นรอศาลอาญาระหว่างประเทศเพราะเขาคิดว่าไม่มีอะไรแต่ศาลอาญาระหว่างประเทศเขาบอกว่าถ้ากระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยเนี่ยสามารถเดินได้ศาลอาญาก็อาญาระหว่างประเทศก็จะชะลอแต่เมื่อในไทยเดินไม่ได้ก็ว่ากันอีกทีและหนทางข้างหน้าเราเองก็คงจะใช้ช่องทางเท่าที่มีอยู่คือในโลกความเป็นจริงนั่นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับในความขุ่นขื่นอันนี้นะครับดังนั้นในส่วนคดีความก็ยังจะต้องคิดวิธีการกันต่อไปครับนะครับดำเนินการต่อสู้ทวงความเป็นธรรมคือประเทศไทยคนถูกฆ่าตายผิดธรรมชาติตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญาและไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพบอกว่าผู้ตายเป็นใครตายด้วยเหตุอะไรใครเป็นคนร้ายที่ทำให้ตายและเมื่อชี้เสร็จไม่สามารถเอาผิดใครได้นี่ก็เป็นความตายเฉพาะพี่น้องคนเสื้อแดงเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้ที่ผมบอกว่าสาระแห่งคดีเนี่ยมันยังจะต้องเดินตามช่องทางที่พอจะเดินได้เรื่องนี้มันก็ยังดำรงอยู่แต่ว่าเรื่องปรองดองที่ผมพูดเมื่อตะกี้นี้ก็คือว่าหนทางข้างหน้าว่าเลือกตั้งเสร็จเราจะเอาไงกันซึ่งก็คนละเรื่องกับเรื่องที่เราพูดเรื่องการเรื่องความตายที่เกิดขึ้นครับทั้งที่จริงสองเรื่องอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าถ้ามาจับผูกเนี่ยมันเดินกันไม่ได้เลยเราก็ต้องยอมรับความจริงในข้อนี้เหมือนกันครับเมื่อกี้คุณจตุพรพูดถึงฝ่ายรัฐบาลณเวลานั้นกองทัพต้องรับผิดชอบไหมคือสาระแห่งคดีที่ปปช.วินิจฉัยเนี่ยยกคำร้องคนในรัฐบาลแต่ให้ไปดำเนินการกับคนในกองทัพเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็ต้องเดินไปเพียงแต่ว่าความยุติธรรมในประเทศไทยเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าท้ายที่สุดมันเป็นอย่างไรนะครับเพราะที่ผ่านมาในตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี53ไม่มีอะไรที่พวกเราไม่ได้ทำทุกอย่างครบถ้วนและก็ต้องถูกสังเวยเหมือนอย่างที่ว่าต่างกรรมต่างวาระหลายครั้งบางทีมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เราได้พูดทุกวันแต่ว่าทุกเรื่องที่เราพูดมามันครอบคลุมกันอยู่แล้วและทุกอย่างที่ดำเนินการได้ก็ดำเนินการทุกขั้นตอนที่ดำเนินการได้ไม่ได้หมายความว่าพอคุยเรื่องปรองดองจะละเลยเรื่องนี้เรื่องนี้ก็ยังเดินตามปกติเพียงแต่ว่ามันยังไปไม่ถึงไหนนะครับด้วยกระบวนการอย่างที่ว่านี้ในโลกของความเป็นจริงเพราะเมื่อกี้คุณจตุพรใช้คำนี้ในโลกของความเป็นจริงเนี่ยประเทศไทยไม่เคยสามารถเอาผิดกองทัพได้เลยนะคือเราเองเนี่ยนะครับก็เป็นความพยายามผมเนี่ยทั้งคือถูกสารพัดที่ได้รับผลตลอด10ปีนี้เราอาจจะโชคดีที่รอดตายครับแต่ก็โชคร้ายที่ต้องมาแบกรับความเจ็บปวดทั้งปวงเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมนี่สองเหตุการณ์ในชีวิตปี35และปี53อยู่กับความตายปี35ผมก็ถือว่าเป็นไม้สุดท้ายของเหตุการณ์พฤษภานำทัพประชาชนไปสู้ที่รามคำแหง
ในการปิดฉากเหตุการณ์ปี35เป็นจุดเปลี่ยนปี53ในวันเดียวกันผมต้องเป็นคนที่กล่าวยุติการชุมนุมที่ราชประสงค์ตัวเลขตายก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าปี53นั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นหลายเรื่องเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าแม้ว่าเราจะมีความตั้งใจแต่ว่ามันไม่ง่ายตามที่เราคิดแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะไม่คิดหรือจะไม่กระทำหรือจะไม่พยายามครับแต่ว่าทั้งหมดในช่วงระยะเวลา10กว่าปีนี้อะไรที่ทำได้ก็ทำอย่างครบถ้วนไม่ว่าในประเทศหรือนอกประเทศครับสมมุติว่าเราพูดถึงการที่ให้ประเทศมันเดินหน้าไปได้แล้วบางทีเรื่องการปรองดองกับเรื่องความยุติธรรมบางทีมันอาจจะเดินสวนทางกันถ้าเมื่อถึงจุดหนึ่งที่คุณจตุพรที่นปชต้องเลือกระหว่างความยุติธรรมกับการปรองดองเนี่ยถ้ามันถึงจุดนั้นจริงๆที่ต้องเลือกเนี่ยคุณจตุพรจะทำยังไงคือไม่มีความยุติธรรมมันก็ปรองดองไม่ได้นั่นสิแต่บางทีมันอาจถึงจุดที่มันต้องเลือกคือความจริงสองอย่างเนี่ยมันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้แต่ว่ารากเหง้าเนี่ยต้องแก้ไขที่ความยุติธรรมเมื่อยุติธรรมแล้วความปรองดองก็จะเกิดนี่เป็นหลักที่มันเป็นสากลที่ก็คือทั้งโลกก็เป็นอย่างนี้ความจริงแล้วเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าทั้งสองสิ่งเนี่ยเป็นปัจจัยใหญ่ของประเทศไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทำให้ประเทศไทยที่เคยอยู่ในแถวหน้ากลายเป็นอยู่ในแถวหลังเนี่ยแล้วก็จะหลังเรื่อยๆนะครับจากเครื่องบินแซงรถแซงตอนหลังเกวียนก็เริ่มจะแซงละเพราะสภาพที่มันขาดทั้งสองสิ่งนี่เพราะฉะนั้นผมว่าเมื่อสองสิ่งนี้มันขาดเสถียรภาพทางการเมืองมันก็จบไปในตัวนะครับประเทศมันก็ไปต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นณวันนี้เรากำลังจะเดินไปสู่อะไรเมื่อเวลาที่ตั้งปุจฉาว่าเราต้องการการเลือกตั้งเราก็ต้องคิดต่อเพราะว่าเวลาที่จะมันมีปัญหาที่กำลังจะเกิดข้างหน้าเนี่ยเราก็เป็นคนที่จะต้องรับผิดชอบในสถานการณ์นั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นมุมมองของผมก็คือว่าสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าเพื่อไม่เกิดปัญหาบาดเจ็บล้มตายอีกเราควรคิดที่จะร่วมกันหาทางออกเรื่องราวที่ผ่านมาก็ยังจะต้องดำรงอยู่และก็ต้องควรได้รับการแก้ไขที่มันถูกต้องถูกทางและได้รับความยุติธรรมทั้งคนเป็นและคนตายเวลาเราพูดเรื่องปองดองมันก็จะต้องพูดถึงเรื่องความเป็นธรรมความยุติธรรมทั้งกปปทั้งพันธมิตรกปปสและนปชคนเสื้อแดงต่างได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมของรัฐทุกทั้งสิ้นทีนี้คุณจตุพรก็เคยบอกว่าเนี่ยเอาเข้าจริงๆและถึงที่สุดแล้วนะการปองดองมันเป็นไปไม่ได้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าความยุติธรรมมันไม่เกิดขึ้นในฐานะที่คุณสุริยสัยก็เรียกว่ามีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวทางการเมืองคุณสุริยสัยมองมุมนี้ยังไงคือมันต้องมองว่า1ความยุติธรรมคืออะไรและความยุติธรรมของใครถ้าเราตั้งประเด็นว่าต้องคืนความยุติธรรมเนี่ยถ้าเราไปถามคุณทักษิณก็จะบอกว่าความยุติธรรมคือแกต้องได้รับการนิรโทษกรรมแกต้องได้เงินคืน 60,000 ล้านคืนถ้าไปถามคนเสื้อแดงก็จะบอกว่าเอาชีวิตเขาคืนมาต้องมีคนรับผิดชอบลูกหลานเขาตายอ่ะใช่ไหมฮะถ้ามาถามเสื้อเหลืองก็เช่นกันก็คงหนีไม่พ้นอ่ะคนที่ถูกยิงถูกสลายการชุมนุมเนี่ยนะครับหลายครั้งก็คงต้องถามแบบนี้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าเวลาเราไปพูดว่าปรองดองคืออะไรเนี่ยผมรู้สึกว่าเราไปโฟกัสเรื่องนิรโทษกรรมคือความยุติธรรมซึ่งอันนี้ผิดนะครับเพราะนิรโทษกรรมเนี่ยถ้าจะทำจริงเนี่ยมันเป็นนิรโทษกรรมคนผิดไม่ได้โดยเฉพาะคนที่เช่นถือปืนมายิงคนตายอย่างเงี้ยใช่ไหมครับคนที่หรือคดีเกี่ยวกับทุจริตคอร์รัปชันอะไรพวกนี้มันทำไม่ได้นะคุณจะไปเลือกโทษได้ไงหลักฐานชาติทุจริตอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่หมายความว่ามันไม่ได้หมายความว่ามันปิดประตูซะทีเดียวนะถ้าเราทำให้กระดานปลองดองเนี่ยมันมากกว่าเรื่องนิรโทษได้ไหมนะฮะเช่นทำให้บรรยากาศของการสนทนากันบรรยากาศของความเป็นมิตรถ้ามันเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะผมคิดว่าที่มันขาดมากคือบรรยากาศของการปลองดองมันยังไม่มีเลยแต่เราไปพูดเรื่องปรองดองแล้วไปไกลถึงขั้น
คืนความยุติธรรมนี่ยิ่งไปใหญ่เลยทัศนะผมแล้วมันต้องตั้งบรรยากาศแบบนี้ก่อนที่ทุกฝ่ายคุยกันได้มันต้องมีแล้วเจ้าภาพก็ต้องเป็นเจ้าภาพที่ทุกฝ่ายไว้วางใจเชื่อมั่นด้วยมันระแวงที่ผ่านมาเจ้าภาพก็มีปัญหาเรื่องนี้ไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นสร้างความไว้วางใจให้กับทั้งสองฝ่ายได้ทำให้หลายคนไม่เข้าร่วมกระบวนการก็มีดังนั้นผมคิดว่าแน่นอนล่ะหัวใจสุดท้ายของมันก็คือการทำให้เกิดความเป็นธรรมความที่ทำกับทุกฝ่ายอ่ะแต่อย่างที่ผมบอกอ่ะความที่ทำของแต่ละคนมันไม่เท่ากันความหมายไม่เหมือนกันหรอกนะครับฉะนั้นถ้าเราไปตั้งแบบนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเหมือนตอนกปปสมาชุมนุมเพราะความที่ทำคุณทักษิณก็คือต้องมีระโทษสุดซอยในขณะที่คนเสื้อแดงเองยังไม่เห็นด้วยซ้ำกับการระโทษสุดซอยที่จะมีปัญหากันพวกเสื้อเหลืองพวกกปปสก็เลยมาชุมนุมคัดค้านกฎหมายสุดซอยนะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาว่ามันตีความเป็นยังไงมันมองเรื่องนี้ในบริบทไหนอย่างไรนะครับครับแต่ผมว่าอย่าไปแปลเจตนาหรือแปลความคำว่าปลองดองหรือแค่เรื่องนิรโทษกรรมซึ่งอันนี้มันผิดถ้าไปตั้งต้นแบบนี้ผมว่ามันเกิดไม่ได้ถ้านิรโทษกรรมให้กับผู้ได้รับผลกระทบทางการชุมจากการชุมนุมผมว่าถ้าจะนิรโทษจริงนะเริ่มจากชาวบ้านเริ่มจากผู้ร่วมชุมนุมที่เขาไม่ได้มีประวัติอาชญากรรมไม่ได้มีฆ่าคนตายไม่ได้ถึงขั้นเจตนามายิงอีกฝ่ายไม่ขนาดนั้นน่ะตรวจพบว่าเขามายืนมุงแล้วก็โดนจับนี่ผมว่ามีทุกสีนะหรือบางทีเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ปั้นข้อหาแกล้งเขาอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันเจ้าหน้าที่ในกลไกกระบวนการที่ทําต้นทางตํารวจนี่แหละบางทีก็ใช้ข้อหาในการเล่นงานฝ่ายอีกฝ่ายตรงข้ามฝ่ายการเมืองมันมีทุกสีโดนสีแดงก็โดนสีเหลืองก็โดนนะครับบางทีข้อหาที่มันเกินเลยแบบนี้แล้วผมคิดว่าตัวเลขแบบนี้ผมเคยทําเสนอให้กับสปป.0ปลองดองของคสช.ไปแล้วทั้ง2สีทําสรุปไปแล้วเป็นพันๆคดีที่มันเกี่ยวกับชาวบ้านเนี่ยผมว่าทุกสีไม่ค้านนะถ้าคุณจําได้ตอนเสนอกฎหมายสุดซอยเนี่ยร่างของคุณวรชัยเหมะสส.เพื่อไทยในขณะนั้นเอาแค่ประชาชนนะเอาแค่ต้นซอยนะไม่ไปถึงกลางซอยด้วยซ้ําแต่พอเข้าสภาประยุทธ์ศิริพานิชไปนู่นเลยสุดซอยเลยจบฆ่าตัวตายคุณจตุพรก็รู้ดีเรื่องนี้โอเคเมื่อกี้เราพูดถึงการนิรโทษประชาชนผมถามในอีกมุมเรื่องนี้เห็นตรงกันไม่มีปัญหาร่างของคุณวรชัยผมเห็นด้วยในตอนนั้นผมเคยสัมภาษณ์เห็นด้วยถ้าจะนิรโทษประชาชนนี่ผมไม่มีปัญหาเลยส่วนแกนนำส่วนที่มันคดีกบฏก่อการร้ายอะไรพวกนี้ก็แยกมาก่อนนะฮะ112คดีทุจริตพวกนี้ต้องเอาออกก่อนนะครับอย่ามาปนกันมันจะกลายเป็นว่าเหมาเข่งและสุดท้ายก็เป็นปัญหาอีกนะคนส่วนใหญ่ก็จะรับไม่ได้ถ้าพูดถึงในส่วนของนักการเมืองผู้สั่งการกองทัพแล้วครับที่มีส่วนในการสลายทำให้มีประชาชนต้องเสียชีวิตสุริยสัยมองคือมันพูดยากนะหลายเรื่องมันเป็นคดีความแม้แต่ของผมก็เหมือนกันมันอยู่ในคดีอยู่ในศาลแล้วไม่รู้ว่าศาลท่านเนี่ยแล้วทุกอย่างพูดไปเนี่ยมันเป็นพยานทั้งนั้นเป็นหลักฐานทั้งนั้นมันพูดมากไม่ได้อย่างคดีกองทัพฆ่าคนเสื้อแดงคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพศาลก็ชี้ว่าไม่เกี่ยวยกฟ้องใช่ไหมครับถามว่าเรายอมรับคำตัดสินศาลได้ไหมเรายอมรับได้ถ้าเป็นสากลทั่วไปเมื่อศาลตัดสินก็จบแต่ด้วยความรู้สึกที่ชาวบ้านที่เขาโดนเขาก็รู้สึกมันไม่เป็นธรรมอ่ะคำถามทั่วแล้วจะเยียวยาความรู้สึกนี้ได้อย่างมันไม่ง่ายเลยมันเหมือนกับว่าต้องตายตกไปตามกันนะเข้าใจไหมมันเป็นอย่างนั้นอ่ะถ้าความยุติธรรมมันกลายเป็นว่าฉันเจ็บคุณต้องเจ็บเนี่ยมันก็ยากอ่ะมันพูดมันไปไม่ได้มันละเอียดอ่อนไงผมจึงคิดว่ามันไม่ควรไปตั้งโจทย์อย่างนั้นว่าใครบ้างต้องรับผิดหรือใครบ้างที่เป็นจำเลยถ้าไปตั้งโจทย์แบบนั้นมันก็แคบเหลือแค่เรื่องนิรโทษกรรมแต่ถ้าตั้งโจทย์กว้างหน่อยเนี่ยมันบางเรื่องมันแฟกต์ไฟดิ้งได้ช่วยกันคิดได้ช่วยกันค้นคว้าได้เช่นข้อเรียกร้องสองฝ่ายที่มันเหมือนกันเอาเรื่องที่เหมือนกันคุยกันก่อนได้ไหมถ้าไปเริ่มต้นเรื่องที่มันต่างกันแล้วคุยกันไม่มีทางหรอกครับวิธีการอย่างที่คสช.ทำที่มีการตั้งคณะกรรมการชื่อยาวๆมาแล้วที่คุณศิริศักดิ์ก็ไปร่วมด้วยเนี่ยสปป.เป็นแนวทางที่ใช้ได้ไหมยอมรับได้ไหมจริงๆอ่ะมันดีนะมีประมาณคนเข้าไปได้มีประมาณประมาณที่เราชวนแล้วก็มีคนชวนที่เราไปคือระดับแกนนำผมก็จริงๆนั่นคุยกันนะผมนี่ก็ยอมรับแกนนำแสดงบางคนก็จะเดินมาไปชิดผมเลยมันก็รู้สึกจริงๆมันก็รู้สึกผิดมากที่เขาบอกผมมีแฝงก็ได้ไปนั่งคุยกันต่อหน้าต่อภาพที่อยู่ด้านชื่อเขาบอกผมชื่อนี่ผ
ผมถึงบอกเวทีแบบนี้ดีแต่ว่าคุณค่าของเวทีแบบนี้มันไม่ถูกสั่งสชก็ไม่จริงใจพูดตรงๆข้อเสนอสปไม่รู้ถึงนายกหรือเปล่าเป็นนายกก็ได้แต่คนมาทำด้านนั้นสมมติว่าคนสชไม่รู้เรื่องไม่ได้ตายหรือเปล่าความร้อนเท่าไหร่ทุกคนเข้าคุมกระบวนการที่ทำตัดสินตัวเองแต่แค่ติดคุกฝ่ายนี้ตอนที่คุณนิสัยเข้าไปมีส่วนร่วมในการตั้งพรรคการเมืองใหม่ตอนนั้นเขาจะตั้งปี52ครับผมใช่แต่ว่า54เลือกตั้งก็ไม่ได้ลงเลือกตั้งเพราะว่าพรรคมีปัญหากันทีนี้ในบริบทปัจจุบันกับพรรครวมพลังประชาชาติครับคิดว่ามันจะมีอะไรที่มันแตกต่างกันไหมกับในยุคเมื่อ7ปีก่อนผมว่าต่างกันนะต่างกันตรงหนึ่งก็คือว่าคนที่มาทำเนี่ยต่างกันสมัยพรรคการเมืองใหม่นี่ก็เป็นคนที่ไม่ใช่อยู่ในวงการเมืองส่วนใหญ่ก็เป็นนักเคลื่อนไหวเป็น NGO เป็นภาคประชาสังคมคนที่ไม่เคยอยู่ในเวทีการเมืองไม่เคยอยู่วงในการเมืองมาทำดังนั้นประสบการณ์ตัวนี้จะต่างกันแต่ในขณะที่รปช.รวมพลังประชาไทยนี่คุณสุเทพนี่ก็อยู่ในใจกลางของอำนาจใจกลางของการเมืองมา40ปีฉะนั้นอาจจะมองเห็นอะไรที่หูกว้างตากว้างกว่ามองมุมนะครับ2ผมคิดว่าที่มันต่างกันอีกมุมนึงสถานการณ์มันต่างกันนะสถานการณ์ต่างกันแล้วนะครับสถานการณ์ในขณะนั้นเนี่ยสมัยพรรคการเมืองใหม่เนี่ยธงมันยังเป็นเรื่องของการโค่นล้มระบอบทักษิณชัดเจนมากแต่รอบนี้ถ้าเราสังเกตพรรครวมพลังประชาชาติไทยเนี่ยก็จะพูดเรื่องเกษตรอินทรีย์พูดเรื่องปฏิรูปการศึกษาพูดเรื่องปฏิรูปประเทศไทยพูดเรื่องกระจายอำนาจพูดเรื่องตำรวจเนี่ยมันซึ่งอันนี้ผมก็คุยกันข้างในนะเท่าที่คุยผู้จัดตั้งรปช.นะเห็นตรงกันว่าที่เราพูดเนี่ยสังคมอินจริงหรือเปล่าเวลาเลือกตั้งสังคมอาจจะลากเราไปกดคอเราแล้วให้อ้าปากพูดว่าคุณจะเอาไม่เอาพรรคคสช.คุณจะเอาไม่เอาสืบทอดอำนาจคุณจะไม่เอาทักษิณหรือไม่ทักษิณมันจะเป็นประเด็นนั้นไปที่ผมเป็นห่วงซึ่งรปช.ตอนนี้ทำนโยบายเยอะมากมีนักวิจัยมีคณะทำงานมีวิชาการแบ่งกลุ่มกันทำเนี่ยเยอะมากแต่ไม่ได้เปิดตัวยังไม่พร้อมเปิดนโยบายแต่นี่ผมก็ยังแซวๆเรื่องทุกคนก็ช็อกเหมือนกันอ่ะพอผมพูดประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วสุดท้ายเนี่ยประเด็นที่เราพูดนี่ชาวบ้านสนใจจริงหรือเปล่าหรือสุดท้ายกลับไปเกมเดิมอ่ะนะไม่เลือกเราเข้ามาแน่ย้อนไปดูเลือกตั้งผู้ว่าก็ได้ว่ากทม.ง่ายสุดนะฮะ3เดือนก่อนวันเลือกตั้งนี่นโยบายแข่งกันทุกวันเรื่องใหม่24ชั่วโมงแก้รถติดแผงลอยนะมลภาวะนะอาชญากรรมสู้กันก็สุดท้ายเนี่ยแคนดิเดต2คนสู้กันประเด็นเรื่องจะเลือกนอมินีทักษิณหรือไม่เอานอมินีทักษิณครั้งนี้ผมก็เป็นห่วงนะถ้าเราไม่สามารถเอาการเลือกตั้งออกจากโจทย์นี้เนี่ยมันวนกลับไปที่เดิมอยู่ในโจทย์ไหนคำตอบก็เป็นคำตอบเดิมถ้ายังโจทย์เดิมอ่ะโจทย์ทักษิณก็คำตอบเดิมเพื่อไทยชนะก็ตั้งรัฐบาลสมมติตั้งได้ก็มีฝ่ายค้านก็ทะเลาะกันอีกหรือเปล่าเนี่ยผมรู้สึกมันไม่ไปไหนอ่ะนะท่านครับพรรครวมพลังประชาชาติไทยมีแนวคิดเรื่องการปรองดองไว้ยังไงบ้างไหมครับจริงๆเร็วเกินไปที่จะพูดนะแต่วงในก็คุยกันบ้างผมก็อยู่ในเงื่อนไขที่ขออนุญาตจริงๆว่าผมพูดไม่ได้1ผมไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคนะครับ2ผมเป็นแค่ผู้จัดตั้งพรรคแล้วก็3ผมก็วางโพซิชั่นของตัวเองในพรรคนี้ว่าผมมีคดีความเยอะแล้วผมก็เป็นห่วงคดีความผมบางไทม์ไลน์มันเนี่ยมันจะไปช่วงเลือกตั้งพอดีผมรู้สึกอย่างนั้นผมก็เลยคิดว่าสถานภาพผมก็ไม่ค่อยได้เสถียรภาพเท่าไหร่ในขณะนี้ฉะนั้นผมก็จะไม่คอมมิตมากแต่ว่าพักให้ผมทำอะไรให้ผมช่วยอะไรผมก็ช่วยนะครับแต่เรื่องปรองดองนี่ผมคิดว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่คุยกันอยู่แต่ยังไม่ถึงขั้นตกผลึกอะไรครับครับเวลาพูดถึงการปรองดองครับคุณจตุพรมันก็จะมีมันต้องมีมากกว่าสองฝ่ายแน่นอนที่จะมาปรองดองกันเอาละเราเวลาเรานปช.หรือคนเสื้อแดงพูดถึงการปรองดองเนี่ยนปช.คนเสื้อแดงหรือฝั่งที่เชื่อในแนวทางประชาธิปไตยกำลังพูดถึงการปรองดองกับใครใครคือคนที่ฝ่ายประชาเชื่อมั่นในประชาธิปไตยจะต้องปรองดองด้วยคือความจริงเนี่ยผมเคยบอกกับคณะที่เขาทำเรื่องปรองดองไม่ว่าเป็นปยป.หรือจะเป็นใครก็ตามก่อนหน้านี้ว่านปช.เป็นองค์กรที่มีคนตายมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยบาดเจ็บมากที่สุดได้รับความอยุติธรรมมากที่สุดก็ยังเห็นว่าเราจำเป็นยังจะต้องปรองดอง
มิฉะนั้นประเทศมันเดินต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นนะความขัดแย้งเดิมซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องขัดแย้งกันทุกวันรวมกระทั่งความขัดแย้งมันก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาว่าในขณะนั้นความขัดแย้งเกิดจากใครอย่างไรหลายๆคนในหมู่ประชาชนที่เคยขัดแย้งกันในพ.ศ.1ปัจจุบันอาจจะไม่ใช่คู่ขัดแย้งกันแล้วก็ได้แล้วก็เปลี่ยนไปเป็นคู่ขัดแย้งใหม่กับคู่กรณีใหม่ความจริงแล้วเนี่ยนะครับในการทำเรื่องปรองดองในประเทศไทยต่างกรรมต่างวาระหลายครั้งเอาเฉพาะคราวที่ว่าเนี่ยไม่มีฝ่ายไหนจะไม่ให้ความร่วมมือเลยทุกคนเมื่อเทียบเชิญก็ให้ความร่วมมือผมในตั้งแต่การยึดอำนาจไม่เคยปฏิเสธแม้แต่เพียงครั้งเดียวจะไปชวนไปคุยเรื่องปรองดองกันที่ไหนก็ไปหมดแล้วก็มีความวาดหวังว่าเราจะปรองดองกันอย่างสำเร็จเพราะถ้าปรองดองกันไม่สำเร็จเลือกตั้งเสร็จก็ไม่จบบ้านเมืองก็ต้องกลับมาจุดเดิมนี่คือเรื่องใหญ่กว่าตัวเราทั้งที่ตัวเราและคณะฝ่ายเราเนี่ยแบกความแบกชีวิตของคนที่ตายแบกผู้บาดเจ็บแบกการสูญสิ้นอิสรภาพแบกความไม่ยุติธรรมแต่เราเองก็ต้องการให้ประเทศเดินหน้ามันก็ต้องแลกกับความเจ็บปวดกันเหมือนกันเรื่องราวประวัติศาสตร์ไม่มีใครเปลี่ยนได้แต่เราต้องคิดว่าถ้าปล่อยให้บ้านเมืองมันเดินโดยธรรมชาติกันเนี่ยต่างฝ่ายต่างสะสมความเครียดแค้นกันไปผมไม่ได้เป็นห่วงเรื่องผลการเลือกตั้งเลยนะแต่ผมเป็นห่วงว่าหลังจากการเลือกตั้งมันจะไปกันได้ยังไงและเมื่อไปไม่ได้เราก็เห็น14ตุลาเห็น6ตุลาเห็นพฤษภา35หรือว่าเห็นเมษาพฤษภาปี53โดยเฉพาะปี3553เนี่ยผมอยู่กันทุกเวลาผมรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าไม่คิดอ่านกันก่อนเนี่ยมันก็จะตายกันอีกแล้วเวลาตายกันมาก็บอกว่าหยุดแล้วก็มาวางแผนแก้ไขปัญหาและคนที่ตายก็คือประชาชนฝ่ายเดียวที่ผมพูดอ่ะมันไม่มีซีกการเมืองตายหรือว่าซีกทหารตายน้อยโดยส่วนใหญ่90กว่าเปอร์เซ็นต์ก็เป็นประชาชนวีรชนทั้งปวงก็เป็นประชาชนซึ่งไม่ว่าชนะหรือแพ้เขาก็เป็นประชาชนไม่ว่าไม่ใช่ว่าชนะแล้วเขาจะมีลาภยศสรรเสริญเขาก็ยังเป็นประชาชนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราที่เดินอยู่ในหนทางเนี่ยคือไม่ต้องการเห็นใครเป็นวีรชนอีกแล้วคือไม่ต้องการเห็นความตายก็พยายามที่จะคิดหาทางออกนะครับในเวลาที่เรายังหลีกเลี่ยงกันได้อยู่คือบางเวลามันก็เกินความสามารถของเราระหว่างผู้ที่ฆ่ากับผู้ถูกฆ่าเนี่ยถึงเวลาไม่มีใครที่จะไปกำหนดอะไรกันได้แต่ขณะที่เราพอที่จะสื่อความกันได้ก็ต้องการให้สังคมนี้ได้ร่วมในการคิดอ่านกันความจริงถ้าทุกฝ่ายได้ปฏิบัติเรื่องการปรองดองกันอย่างจริงจังผมเชื่อว่าสำเร็จแต่เหตุที่ไม่สำเร็จก็ไม่เคยทำจริงมีแต่ทำท่าแต่ไม่ทำจริงคุยกันสรุปเอกสารผมว่าห้องนี้ก็ไม่มีปัญญาเก็บแล้วเรื่องปรองดองแต่ว่าไม่เคยที่จะเอาไปปฏิบัติกันจริงๆความไม่สำเร็จไม่ใช่เพราะว่าคนในชาติเขาไม่ให้ความร่วมมือกันไม่ใช่เพียงแต่ว่าไม่เคยปฏิบัติเท่านั้นเองตอนที่สงครามกับพรรคคอมมิวนิสต์ไม่มากกว่านี้ไอ้นั่นรบกันทั้งประเทศด้วยสงครามกำลังอาวุธก็ยังยุติเสียงปืนยุติความตายกันได้แต่นี่เป็นความเชื่อทางการเมืองนะครับแม้ว่ามีความตายบนท้องถนนแต่ว่าไม่ได้ฆ่ากันถึงขนาดที่ในสงครามกับพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีตแต่เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าความขัดแย้งที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นซึ่งก็มาจากหลากหลายรูปแบบวิเคราะห์กันไปก็คุยตอบกันไปลำบากคุยกันลำบากเพราะมันก็รู้ที่มากันหมดแต่ว่าหลักที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามันต้องมีการพูดคุยเพื่อที่เราจะได้ยอมรับในสิ่งที่ประชาชนก็ตัดสินเพราะมิฉะนั้นเลือกตั้งก็ไม่จบ